้วยโอ้ยคนลูกค้าก็กลับเข้ามาสามารถดึงดูดได้ด้วยอันนี้เขาเรียกอะไรนะเรานำเสนอขายแล้วแล้วขอความคิดเห็นด้วยถ้าเราได้พฤติกรรมมันจะดีเหมือนกันนะอย่างที่แซมว่าอะไรนะว่าถูกทางนะงานนี้ต้องอะไรครับซ้ำให้ตายวะต้องเอาแล้วเพราะอะไรครับทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรโอกาสมาทำไมแล้วต้องอุ้ยอย่างนี้อย่ารอช้าเลยไม่ทราบตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับพอจะมีผลิตภัณฑ์อะไรของเราที่สามารถทำไหมครับเข้าไปได้แล้วก็สามารถอาจจับพูดตรงนี้ได้เพื่อส่งเสริมการขายให้คุณพี่ได้เงินได้อะไรก็ว่ากันไปนี่คือเรียกว่าโอกาสมาแล้วแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยจริงๆพี่ว่ามันก็ดีนะแสดงว่ายังเห็นด้วยยังอย่างนี้แสดงว่าโจทย์นี้ยังไม่ตอบโจทย์ถามต่อเลยแล้วยังไงดีครับเดี๋ยวพี่ลองเสนอมาหน่อยสิเดี๋ยวขอลองฟังดูบ้างเพื่ออะไรครับลองถามให้เอาแนวคิดตัวเองออกมาซะว่าอยากได้ประเด็นแบบไหนเผื่อไม่แน่มาพูดเลยจริงๆพี่ก็อยากได้นะแต่ว่าตรงส่วนนี้พี่อยากให้เพิ่มตรงนี้จบปุ๊บถ้าเกิดดูแล้วบัดเจ็ตพอทำได้ส่งเสริมการขายได้สนมั้ยอย่างนี้ก็มีโอกาสเจาะต่อเหมือนกันเพราะงั้นนี่คือประเด็นของการเปิดการขายเพราะงั้นอยากให้ทุกคนเก็บตรงส่วนนี้ไว้นะครับเพราะว่าประเด็นสุขพวกนี้เป็นประเด็นเทคนิคสำคัญที่เราจะดึงความสัมพันธ์พร้อมจะแทรกการขายกันไปด้วยอ้าวต่อเรื่องอย่างพี่นะครับพี่เอาไปต่อเมื่อไหร่ส่งกลับมาพ่อหนุ่มฝั่งนี้พ่อหนุ่มฝั่งนี้ไม่ให้คุยอะไรเลยนะอาจารย์คิดถึงพ่อหนุ่มฝั่งนี้มากเลยเอาอย่างเอาอย่างเราจะส่งไปทางซ้ายแล้วนะที่แบบข้าวอาจารย์ไปเป็นโหลอะไรพวกนี้เอาคนนั้นอะเอาท่านเลยเอาท่านเลยมาเอาอย่างต่อนะต่อจากเมื่อกี้นะโอเคเอาช่วยนะครับคุณพี่ด้านหลังครับรบกวนช่วยต่อจากเมื่อกี้ให้จับใช่ไหมว่าเอาเอกเอาอะไรดาราอะไรเข้ามาช่วยพูดให้หน่อยประโยคโอเคถ้าสนแกไม่ต้องถึงขั้นเอ็มนี่ก็ได้ค่ะว่าทางเราเนี่ยจะมีการออกบูธให้เราที่สวย